กับสวัสดีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็ที่ลงเข้ามาดูด้วยนะครับผมนะครับในคลิปนี้ครับผมจะมาทำการเล่นโหมดสงครามเหมือนเดิมเป็นระบบสงครามนะครับผมแต่รอบนี้อาจจะดูง่ายไปหน่อยนะครับผมมันมีให้เราเล่นได้หลายรูปแบบเลยนะครับผมก็ไม่ยากวันนี้ไม่ยากไม่เชิงว่ายากมากแล้วก็อาจจะดูไม่ง่ายเหมือนกันนะถ้าเกิดเรายังหาจับจุดไม่ได้นะครับผมโอเคแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเราควรจะใช้ตัวไหนแล้วก็ศัตรูของเราเนี่ยกระดานมันเป็นรูปลักษณ์ยังไงนะครับผมปั๊บมาปุ๊บเจอรับเลยอันดับแรกนะครับผมเราจะเจอตัวนี้เลยครับผมโกเจนครับผมโกเจนในรอบที่แล้วก็เจอไปเหมือนกันนะครับเป็นตัวที่มีความเป็นอมตะนะครับผมมีร่างกายอมตะนะแล้วก็มีการฟื้นฟูพลังชีวิตตัวนี้ถือว่าเป็นแท้งนะครับผมเป็นตัวแท้งที่อยู่ได้นานมากๆแล้วก็เป็นแท้งกึ่งดาเมจด้วยนะครับผมต่อมานะครับผมในเลนล่างครับนั่นก็คือตัวนี้เลยครับหวนเจี้ยนวงจงนะหวยจงครับผมไอตัวเนี้ยเขาเป็นตัวที่ทำซีซีได้บ่อยมากแล้วก็เป็นตัวยอดฮิตติดอันดับเลยนะครับผมมันทำซีซีได้เกือบทุกสกิลนะครับค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับผมตัดมาเลยครับผมตัวนี้ผมควบคุมน้ำใช่ไหมต่อมาไปที่เลนกลางครับผมไปที่เลนกลางนะครับเทนตี้ครับผมเทนตี้อยู่เลนกลางนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำดาเมจรุนแรงนะครับรุนแรงชนิดที่ว่าคือเบิร์ดดาเมจทีเดียวตายนะครับผมเป็นตัว AD ครับเป็น ADC นะผมเป็นแครี่เนี่ยครับขับไล่ศัตรูได้ด้วยนะครับตัวนี้นี่คือความน่าสนใจของมันนะครับก็คือตรงนี้แหละแล้วก็เป้าหมายยิ่งเลือดน้อยยิ่งรับดาเมจมากนะครับผมถือว่ารุนแรงนะครับต่อมาเลยครับเป็นตัวที่คอยจ่ายดาเมจให้เพื่อนนะครับเป็นตัวนี้จะเอามาซับดาเมจแต่ก็เป็นแครี่เหมือนกันนะครับโจมตีระยะไกลแยกล่างก็คืออันนี้คือแยกล่างครับผมแล้วก็จะมีความเร็วโจมตีนะครับผมความเร็วโจมตีนี่มันโจมตีได้เร็วมากดังนั้นเราก็ต้องหาตัวที่มีความเร็วเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ยังถือว่าสำคัญเหมือนกันเพราะว่าเวลาเลดเกมเราฆ่าตัวหน้าได้ตัวหลังคือตัวนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้เราลำบากใจที่สุดนะครับผมแต่ปัญหาของตัวนี้ก็คือต่อไปปัญหาของทีมของมันครับผมมีแค่ตัวเดียวก็คือเทียนตี้ครับผมตัวนี้ครับผมมันจะทำจังหวะให้ทีมของมันได้ดีมากนะครับต่อมานะครับต่อมาเป็นตัวมีดเป็นตัวซัพพอร์ตของทีมเขาดีกว่าประมาณนี้ครับผมมันจะมีทั้งเพิ่มนะครับ ability เรื่องการป้องกันนะครับเพิ่มป้องกันนะครับผมแล้วก็ถนัดในการควบคุมนะครับโอ้พลังโจมตีนะครับผมโอเคสกิลมันจะเป็นการฟื้นฟูพลังชีวิตให้ฝ่ายเรานะครับตัวที่น้อยที่สุดนะแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์แปลงร่างไอแปลงร่างนี้จะประมาณว่ามีโล่คุ้มครองหรือคุ้มกันอะไรสักอย่างนี่นะคือตัวนี้มันเป็นสายที่ว่ายืนได้ดีมากเลยเป็นซัพพอร์ตที่ดีมากแล้วก็เพิ่มแบบดูดิรับดาเมจน้อยลงด้วยนะครับผมแล้วก็ลดความเร็วโจมตีความเร็วเคลื่อนที่อะไรเงี้ยมันสุดยอดจริงๆนะผมว่ามันก็โอเคดังนั้นทีมเขานี่ถือว่าสุดดีครับผมสุดดีแต่ยังไม่จัดนะให้เรามาสังเกตตรงนี้ดีกว่าทีมที่เราจะไปใช้นะครับผมนี่ก็คือทีมนี้นะนี่นะครับผมเราจะใช้ทั้งหมด5ตัวเหมือนกันเราจะตัวแรกนะครับตัวแรกที่สำคัญเป็นตัวที่สำคัญและทำให้ทีมเรามีโอกาสชนะสูงนะครับผมนั่นคือเจ้าหยงครับผมบางคนก็อาจจะเข้าใจบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับเจ้าหยงนี่เป็นตัวที่เรียกได้ว่าเป็นตัวที่แทงได้นะครับก็คืออึดอยู่นะและเป็นแครี่ระยะไกลด้วยนะครับผมโอ้ตัวนี้ที่สำคัญก็คือไอตัวที่เขาเป็นสายทหารม้าเนี่ยมันทำให้เราได้เปรียบตรงนี้ครับว่าไอมันจะปล่อยลูกน้องไปใช่ไหมลูกน้องของเรานะไอพวกพลทหารของเรานะครับมันจะวิ่งไปแล้วก็ชนแล้วทำการกระแทกครับผมไอ้ตรงนั้นแหละทำให้เราไม่ต้องทำอะไรมากครับผมต่อมานะครับตัวที่จะไปซับลูกน้องของเราแล้วทำให้ทีมเราได้เปรียบมากๆเลยก็คือการดันเขาไปอยู่ท้ายมุมของแมปนะครับผมก็คือเราจะใช้หลอดเมิงครับผมหลอดเมิงนะครับผมไอ้ตัวนี้แหละครับที่สำคัญมากๆเลยนะทำไมถึงบอกว่าสำคัญมันจะช่วยในการดันให้ศัตรูเนี่ยไปอยู่ท้ายแมปอยู่ปลายแมปเลยนะครับทำให้เรามีโอกาสได้ซอยยิกเต็มที่ไปเลยนะครับผมดังนั้นตัวนี้อย่าลืมนะครับผมส่วนจังหวะมันจะมีจังหวะอยู่นะครับคือให้หลอดเมืองนี่กระแทกไปสุดปุ๊บแล้วมันจะลงมาข้างล่างครับผมเพื่อจะไปตีตัวที่เป็นซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ตัวไอ้ตัวนี้ครับผมมันจะตีตัวพวกทำซีซีแล้วก็ทำซัพพอร์ตนะครับผมแล้วก็จะไปตีเทียนตี้ได้ด้วยนะนั่นแหละครับเกมเลยจะพลิกได้นะครับผมต่อมานะครับผมเราก็ต้องเอาเหมือนเขาเลยครับเทนตี้ก็ต้องอยู่ตรงกลางครับผมมีเทนตี้อยู่ตรงกลางส่วน เหมือนจงเนี่ยเราก็เอาไว้เหมือนกันนะครับผมเอาตำแหน่งเดียวกันเลยนะเอาไว้ตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับเสร็จแล้วตัวซัพพอร์ตเราอาจจะหายากนิดนึงก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวไหนใช่ไหมผมแนะนำนะครับผมแนะนำให้เป็นขงจื้อครับผมนี่ครับผมขงจื้อนะครับตัวนี้นะครับผมน่าสนใจนะครับตรงที่ว่ามันจะเป็นสกิลเดียวกันกับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเพิ่มความเร็วโจมตีแต่ตัวนี้นะครับไอตัวขงจื้อจะเพิ่มให้ทีมนะครับผมเพิ่มความเร็วโจมตี 40% แล้วความเร็วเคลื่อนที่ 30% นะครับให้กับฝ่ายเราทั้งหมดนะครับเวลา12วินาทีนะครับตรงนี้แหละครับที่มันสำคัญนะครับผมทำให้เราตีเร็วขึ้นในการซอยดาเมจนะครับผมซอยและก็การจ่ายดาเมจให้มากขึ้นเร็วขึ้นเพื่อที่ทีมเราจะมีโอกาสชนะได้สูงขึ้นผมเล่นมาหลายตานะก็พยายามเคี่ยมาว่าเซตนี้นะโอเคที่สุดแล้วก็ชนะบ่อยอย่างน้อยๆก็คืออย่างมากหลอดเมืองตายที่เหลือก็คือชนะเหมือนเดิมนะครับผมหรือบางทีหลอดเมืองก็ไม่ตายนะครับมันแล้วแต่จังหวะของการเล่นด้วยครับผมก็ทีมเรามันจะเป็นยังไงก่อนถ้าหลอดเมืองรับดาเมจเต็มๆคนเดียวก็ตายก่อนแค่นั้นเองแต่ก็ตายแค่ตัวเดียวนะครับผมส่วนใหญ่นะครับและส่วนใหญ่ที่ผมเล่นมาก็คือแทบจะไม่ตายโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไงนะครับผมจะสังหารใครสักคนคงไม่พูดเยอะเหมือนเจ้าเฮ้ยอ้าวนั่นมันพวกไหนวะน่ะจะสังหารใครสักคนคงไม่พูดเยอะเหมือนเจ้าถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆและถ้าไม่อยากพลาดความสนุกก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ